ผมชอบมากนาฬิกาเนี้ยแม่แม่ก็ชอบลูกมันตลกดีมันขำอ้าวน้องแอนเหรอลูกใครทำแกไม่พอใจอีกล่ะหน้าบุ๋นเหมือนตูดไก่มาเชียวก็พี่กุ้ยน้องเขยพี่ไงไม่ปรึกษาหนูสักคำจะเอาแม่ผัวมาอยู่บ้านด้วยอ่ะพี่รู้ไหมแม่ผัวหนูแต่งตัวสกปรกเลอะเทอะมอมแมมกินตัวก็เหม็นสาบโทษนี้นะไม่เอากลับบ้านนอกไปหนูก็ไม่กลับไปบ้านนั่นแอนทำไมลูกพูดแบบนั้นล่ะไม่น่ารักเลยนะแกพูดถูกนะแอนแม่ผัวแกเนี่ยไม่น่าทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แกขนาดนี้เลยไหนจะซักผ้าไหนจะทำกับข้าวเลี้ยงลูกให้แกคนที่หนึ่งไม่พอคนที่สองอีกพี่นี่สงสารแม่ผัวแกจริงๆเลยอะคนเรานี่นะพอแก่ตัวมาทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นภาระที่ทุกคนเนี่ยอยากจะผลักสายไล่ศพให้ออกจากชีวิตไปนั่นสินะพี่แกพูดอีกก็ถูกอีกนี่แม่พูดแบบนี้หมายความว่าไงคะก็หมายความว่าอีกหน่อยถ้าฉันแก่ตัวลงทำอะไรไม่ได้แล้วพี่สะพ้ายแกก็ผลักสายไล่ศพเหมือนแบบแกงั้นใช่ไหมล่ะถ้าพี่สะพ้ายหนูทำกับแม่แบบนั้นหนูก็ให้พี่ชายหนูหย่ากับมันไปเลยแกรังแกแม่ผัวแกแบบนี้แกไม่กลัวไอ้กุ้ยมันขอหย่าแกเหรอยังผัวหนูเหรอจะกล้าหย่าไม่มีทางที่เขาไม่ทำแบบนั้นน่ะเขาไม่ได้กลัวแกหรอกนะเพราะเขารักและให้เกียรติแกแต่แกกับเอาความรักของเขาเนี่ยมาทำลายความสัมพันธ์ในครอบครัวคืนแกทำนี้ต่อไปนะสักวันหนึ่งแกต้องเสียใจพอเขาทนไม่ได้ขึ้นมาจริงๆนะเขาจะขอหย่ากับแกแล้วทีนี้แกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนความรักของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะลูกแต่การเป็นแม่ผัวที่ดีนะมันยากยิ่งกว่านะลูกนะแม่พูดถูกต้องครับการเป็นแม่ผัวเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเขาต้องทุ่มเทเสียสละดูแลแกและลูกโดยที่ไม่หวังผลอะไรตอบแทนแกลองคิดดูนะสักวันนึงลูกแกก็ต้องโตขึ้นแกก็ต้องเป็นแม่ผัวสักวันแกไม่กลัวบาปกรรมมันตามทันหรอแม่ครับพี่ครับสวัสดีครับที่ร้านแกมาแล้วเหรอครับแม่ครับผมมารับแอนกลับบ้านครับพี่รักไปเรากลับบ้านกันเถอะผมส่งแม่ไปอยู่บ้านนอกแล้วนี่กุ้ยทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแม่ครับผมขอโทษครับผมผิดไปแล้วไหนแกพูดมาสิว่าแกผิดเรื่องอะไรผิดที่ผมไม่ได้ปรึกษาแอนแล้วรับแม่มาอยู่ด้วยไปทำให้น้องแอนเขาโกรธครับใช่แกผิดตั้งแต่ที่แกตามใจเมียผิดที่บ้านแกอ่ะตามใจน้องสาวพี่จนเกินไปผิดที่แกตามใจเมียจนได้ใจใช่เพราะแกตามใจแอนแบบนี้ไงถึงได้เสียนิสัยแม่แอนถ้าลูกยังไม่เปลี่ยนนิสัยแบบนี้อีกต่อไปไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกนะจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่หนูทำผิดพลาดเองค่ะหนูจะกลับไปรับแม่พี่กุ้ยกลับมาอยู่กับหนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะแอนคนเราอ่ะทำผิดแล้วต้องแก้ไขแม่ผัวและลูกสะใภ้รักกันอ่ะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในครอบครัวแล้วเราอ่ะต้องรักแม่ผัวของเราให้เหมือน
รักแม่แท้ๆของเราแบบนี้ครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องดีๆทุกคนในครอบครัวก็จะมีแต่ความสุข